งเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูขนมผักกาดกรองไส้ถั่วกวนวิธีทำไส้ถั่วกวนใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ไว้ประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะนำถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองที่แช่น้ำไปนึ่งจนถั่วสุกนุ่มจากนั้นบดถั่วจนละเอียดใส่ถั่วเขียวบดน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นโดยตั้งไฟอ่อนกวนตลอดเวลาจนส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนและร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มกวนให้เข้ากันพักไว้จนเย็นสนิทจากนั้นปั้นไส้ถั่วกวนก้อนละ5กรัมเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขนมผักกาดกรองใส่แป้งสาลีทำเค้กน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนกวนจนกระทั่งแป้งสุกพักแป้งไว้จนอุ่นจากนั้นนวดจนแป้งเนียนค่ะแบ่งแป้งออกเป็น5ส่วนผสมสีผสมอาหารสีชมพูฟ้าเหลืองและสีเขียวโดยเหลืออีก1ส่วนเป็นสีขาวนำแป้งแต่ละสีปั้นรวมกันก้อนละ10กรัมคลึงแป้งออกเป็นแผ่นไส้ถั่วกวนตรงกลางหุ้มให้มิดขึ้นรูปกลีบดอกโดยการใช้แหนบหนีบแป้งโดยเริ่มจากชั้นล่างขึ้นบนหรือตามความถนัดจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมผักกาดกรองไส้ถั่วกวนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยๆเมนูใดมาฝากก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ